nice life nice life ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956 เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยคือในส่วนนี้เป็นส่วนที่ว่าพี่อ่ะนั่งทำงานเหนื่อยจากงานข้างนอกมาห้องนี้คือห้องรีแลกซ์อีกห้องนึงของพี่งานพี่นี่มีอะไรให้เหนื่อยพี่มีให้เหนื่อยเลยปวดหัวนะลูกค้าที่ซื้อของเอาไว้นั่นเรื่องใหญ่อันนั้นเรื่องใหญ่ก็ส่วนมากก็เวลานิวว่างจากเรื่องเรียนพี่ก็ว่างจากงานแล้วก็มาอยู่ฝั่งตัวกันอยู่ในห้องนี้เลยได้อยู่ในห้องนี้เลยบางทีอยู่กันไม่รู้เลยเช้ามืดเป็นยังไงไม่รู้เลยใช่อยู่เพลินเลยพอทำไปแล้วมันมีอาการเพลินแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนก็เป็นช็อปส่วนตัวช็อปส่วนตัวช็อปส่วนตัวไม่ได้รับซ่อมคือเราให้คำปรึกษาได้นะถามกันอะไรกันแต่ว่าจะเขียนรถเข้ามาให้พี่เนี่ยพี่ก็ต้องบอกตรงนี้ว่าเราไม่ได้หยิ่งหรืออะไรแต่เราค่อนข้างไม่มีเวลาเพราะงานที่เราทำเนี่ยคือเอาเป็นว่าพอพี่ว่างพี่ทำทีนี้เนี่ยคนที่เขาอยากเล่นรถหรืออยากให้เราช่วยทำเนี่ยบางทีเขาอาจจะรอไม่ไหวประเด็นตรงนี้เราเห็นใจเขาแต่ถ้าเกิดเขียนรถเข้ามาแล้วให้พี่แนะนำบอกตรงนี้ช่วยกันดูเล่นกันอะไรแบบนี้สภาพเครื่องเป็นยังไงอะไรไม่แพ้บ้างอะไรต้องเปลี่ยนไหมอะไรยังไงแนะนำได้แต่ส่วนมากเนี่ยพี่จะแนะนำเรื่องหลักๆเนี่ยคงเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรื่องการขับขี่ของแต่เรื่องการของแต่งนู่นนี่นั่นเป็นฟิลของแต่ละคนที่อาจจะไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่เพราะบางทีชอบเราไม่ชอบเขาถูกชอบเขาอาจจะไม่ชอบเราถูกเพราะฉะนั้นก็ให้เรื่องของระบบไฟเครื่องยนต์มันใช้งานใช้ภาษาก่อนอะไรที่มันมาถึงปุ๊บแล้วสามารถที่แนะนำในส่วนของความปลอดภัยอะไรการใช้งานจบในการขับเคลื่อนก่อนเอาเรื่องการขับเคลื่อนก่อนถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมขออนุญาตถามเลยแทนที่ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่เลยคือถ้ามีรถ BM ครับอยากจะขอคำแนะนำติดต่อที่พี่ช่องทางไหนบ้างของพี่ก็จะมีเพจของพี่ก็คือ worldwide ครับ worldwide เป็น worldwide 1ช่องทาง worldwide ก็คือ world ก็คือแปลว่าโลกใช่ครับ worldwide ก็คือสงครามโลก bike ก็คือรถสงครามโลกใช่ครับแปลตรงตัวง่ายๆเซิร์ชไม่ยากในแฟนเพจใช่มั้ยฮะแฟนเพจเลยครับเดี๋ยวตามเข้าไปกดไลค์ก่อนเลยนะครับพร้อมกับเพจ WCG สามารถที่จะเข้าไปสอบถ่ายช่องทางนั้นได้ได้ครับได้เลยหรือว่าใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาเที่ยวชมได้เลยไม่มีปัญหายินดีตอบได้เท่าที่พี่ตอบได้เยี่ยมชมตรงไหนเอ่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าสมมติว่าดูท่านดูรายการอยู่ครับผมจะให้มาตรงนี้อ๋อก็คือของพี่จะตำแหน่งของพี่จะอยู่ที่ศรีนครินทร์ถนนศรีนครินทร์ครับผมให้พิมพ์ไม่เซิร์ช Google Map ให้เซิร์ช Google Map ว่าร้านเพชร WCG หรือไม่ก็ World Auction World War Bike ถึงจุดนี้แน่นอนในเว็บไซต์เนี่ยจะมีเบอร์ของพี่อยู่แล้วถ้ามาไม่ถูกไงก็โทรเข้ามาถามได้เลยครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยสะดวกตอบไม่สะดวกก็ตอบก็ตอบไม่ก็ตอบนะก็อันนี้เราฝากถึงเพื่อนท่านผู้ชมดูรายการแล้วอยากจะถามครับผมใช่ไหมครับกำลังทำอาจจะยังไม่เสร็จดีนะใช่ครับรุ่นตัวนี้เขาเรียก R71 มันเป็นรุ่นที่เคยบรรจุเข้าสงครามโลกครั้งที่2ว้าวฮะมันเป็นรุ่นที่แบบเหมือนเราคุ้นตากันในหนังสงครามหรืออะไรเงี้ยที่เราเจอกันบ่อยๆจะเป็นรุ่นพวกนี้จะเนี่ยฮะลักษณะเขาจะเป็นคลาสย้อนไดบนอะไรประมาณนี้ครับไดบนสายวาวยุคสงครามตั้งแต่ปี1938ถึง43ก็ถึงสิ้นสุดของสงครามก็45ม
ประมาณ 4-50 อ่ะประมาณนี้นะครับนะครับก็คือในยุคนี้ก็คือตัวนี้คือ R71 R71 ใช่ครับนะครับ3ปีสั่งไปที่เขาเรียกว่าเครื่องไซวาลไซวาลหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้คันนี้ไซวาลจริงๆก็เหมือนกับพี่แมนครั้งนึงพี่แมนเคยไปช่วยงานผมใช่ครับที่มอเตอร์แคสิโชก็มีเอา BM ไปครับผมมันประมาณจะ6คัน6คันใช่ครับก็คือมันจะมี5 R71 ได้มั้ยครับ R71 คันนี้จะเป็นคนละเวอร์ชั่นกับที่ไปโชว์เวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันที่บางโคนจะบานแล้วแต่ส่วนคันที่เคยไปโชว์ให้ที่งานของตั้มเนี่ยจะเป็นบางโคนบานเป็นแนวรูโครนแต่ตระกูลเดียวกันนะครับอันนี้จะออกเหมือนขี่ผู้ดีในเมืองแล้วนะครับก็คือแบบประมาณนั้นตัวรัตเวนในเมืองนี้นะผมว่าไม่พร้อมที่จะรูโครนใช่ครับโหนี่ก็คือ R71 โดยปกติแล้วถ้าเกิดตอนนี้ผมถามนิดนึงก่อนเลยดีกว่าไหนๆก็มีโอกาสได้มายืนอยู่ท่ามกลางวงล้อม BM แล้วรวมถึงช็อปใหญ่สิ่งแรกที่อยู่ในหัวผมเลยเริ่มต้นเลยก็ต้องเป็น R27 R26 ครับผมและที่สุดของแก้เลยก็น่าจะเป็น R69S ครับผมพี่คิดว่ามันสุดแล้วใช่ไหมพี่หรือว่ายังไงครับคือจริงๆอ่ะคำว่าสุดหรือไม่สุดเนี่ยพี่ให้ทุกคนกลับไปถามใจตัวเองนะเพราะคำว่าสุดเนี่ยหมายความว่าเราต้องโอเคมีตัวลดกำลังหรือว่าสิ่งที่เราหามาได้คำว่าสุดของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นไหนเราอย่าไปจำเพาะตัวจงเลยเอาความสุดที่เราขี่แล้วสุดดีกว่าแล้วก็การเล่นรถอ่ะพี่ฝากไว้นิดนึงว่าอย่าไปตามคนอื่นอย่าตามกระแสถามใจตัวเองก่อนถามใจตัวเองก่อนถามใจตัวเองก่อนคือถ้าตามใจคนอื่นบางทีเรามีอาจจะมีไม่เหมือนคนอื่นใช่บางทีเหมือนเราชอบกินแต่คนอื่นไม่ชอบคนอื่นชอบเราไม่ชอบรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นรถในความหมายของพี่นะถามใจตัวเราก่อนว่าเราไหวแค่ไหนเราไหวแค่ไหนชอบมันไหมแล้วเราการเล่นรถของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องไม่ให้ที่บ้านเดือดร้อนครับนะครับถ้างั้นก็ผมไม่เดือดร้อนกับตาตาที่เริ่มที่แล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้หาเรื่องใส่ตัวทีมันต้องมีแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องเลยจริงๆอย่างที่พี่แมนบอกเล่นรถอย่าให้ตัวเองลำบากครับผมไม่งั้นมันก็จะลำบากการเล่นรถเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นรถว่ารุ่นรถไหนเจ๋งหรือตัวไหนเจ๋งตัวไหนรถค่ายไหนเจ๋งหรืออะไรไม่เจ๋งมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าว่าขี่แล้วอยู่ด้วยแล้วมีความสุขหรือเปล่าถ้ามีความสุขอันนั้นแหละคือจบละไม่ต้องถามอะไรละอันนั้นคือพอละมูลค่าของ R71 คันนี้คือในการที่พี่ทำรถเนี่ยมันจะไม่เหมือนการทำเพื่อเชิงพาณิชย์นิดนึงตรงที่ว่าตรงไหนไม่ดีพี่เปลี่ยนตลอดเนี่ยเหมือนเปลี่ยนจนเราเห็นว่าอะไรของพี่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่กล้าระบุเรื่องตัวเลขนะครับไม่กล้าระบุเรื่องตัวเลขแค่นั้นผมขอถามเป็นมูลค่าของรถรุ่น R71 ในเมืองนอกเมืองนอกใน eBay ตอนนี้ไม่มีทะเบียนหรือว่าอะไรพวกนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านนิดๆ2ล้านนิดๆครับผมแต่ว่าเป็นสภาพที่ต้องเอามาทำอีกเป็นล้านว้าวนั่นแหละครับคือสภาพ2ล้านกว่าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นสภาพที่โอเคเป็นบอดี้มาใช่ใช่เป็นประกอบคือมันเป็นตัวครบไม่ครบไม่รู้อีกเรื่องนึงใช้ได้หรือยังไงก็ต้องมาไล่เช็คกันมาไม่มีทะเบียนด้วยหมายถึงรถคือในบ้านเรามีทะเบียนอยู่แล้วอันนี้คือมีทะเบียนเพราะว่ามันเป็นรถตอนแรกที่พี่ได้มาเนี่ยมันได้มาตั้งแต่สมัยนานแล้วตั้งแต่สมัยกองเป็นกองตำรวจมีทะเบียนโอนได้นะฮะท่านผู้ชมขนส่งครับไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าจะมูลค่าไปขนาดไหนผมตอนแรกก็จะขอนั่งก็แปะก็พอแล้วได้ครับแต่ลองขี่ยังได้เลยไม่ไหวครับลงไปหมดลงไปไปถ้าพี่ชอบไม่ไหวฮะอันนี้ผมกลับมาครับผมคันนี้คืออย่างคันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ากิเลสคันนี้รุ่นอะไรพี่รุ่น R75/7ครับ R75/7ครับผมก็คือเป็นรุ่นใหม่เข้ามาแล้วเป็นรุ่นใหม่เข้ามาแล้วนะปีประมาณ1974ใช่ครับก็ยังแก่กว่ากูอยู่ดีนะคือจริงๆคันนี้เนี่ยมันเป็นความฝันระหว่างพี่กับนิวสองคนว่าเป็นความฝันว่าจะทำคาเฟ่คันหนึ่งเอาไว้ขี่ชิวๆเอาไม่ชิวแล้วแต่ทีนี้เมื่อเหมือนที่บอกทำไปแล้วมันลามทำไปแล้วลามไปเรื่อยตรงนี้นิดๆหน่อยจนออกมาหมดอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นสไตล์แบบความเป็นตัวเราใส่เข้าไปในรถใช่รุ่นหนึ่งที่เราเรียกเขาให้เขาเป็นตัวเราหลายคนอาจจะบอกว่า
คาเฟ่ต้องไฮเทคต้องใส่ของแต่งต้องอะไรเราไม่เราจะเป็นคาเฟ่สไตล์วินเทจจะออกมีคลาสสิกนิดๆจะไม่ถึงขั้นแบบโตดมดเลสติ้งเราจะไม่เอาแต่ก็ยังมีความเป็นกลิ่นอายของเราที่เราความแค่ของเราไว้ไม่ง่ายคือคำว่าคาเฟ่ของเมืองนอกที่เขาที่อยากหมายถึงว่าเป็นแหล่งรวมทุกรสชาติยังไงก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกบ่งบอกถึงตัวของคนนั้นคราวนี้มูลค่าหมดไปประมาณเท่าไหร่ครับที่ทำณตอนนี้ถ้าที่ทำเนี่ยถ้าที่ทำไปจริงๆน่ะน่าจะทำอยู่หมดไปประมาณสัก200,000 นิดๆ200,000 นิดๆใช่ครับไม่รวมตัวรถไม่รวมตัวรถตัวรถราคารุ่นนี้ R75 รุ่นนี้ซื้อขายกันในท้องตลาดสภาพก็พร้อมโอนทะเบียนพร้อมโอนเงี้ยสแตนดาร์ดก็น่าจะอยู่ประมาณ 4-5 แสนบาท 4-5 แสนบาท ใช่ครับโหแต่แรกคิดในใจว่า 3 แสนก็ยังพอไหวเว้ย พอบอก 4 แสนบวกไปอีก 7-8 แสนละเป็นทะเบียนที่เขาเรียกว่าต้องเล่นทะเบียนแท้บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับโหเห็นแล้วน้ำลายไหลจริงๆแล้วผมมองดูแล้วเนี่ยจากที่ผมเดินอยู่ในกาลาดรวมไปถึงร้านเพชรด้วยร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยรวมทั้งหมดที่มี BM จอดแล้วผมมองดูว่าคันนี้ครับไม่น่าจะเหมาะพี่แมนและมิวแต่น่าจะเหมาะกับผมครับถ้ามันถ้าจะโดนก็น่าจะโดนนะไม่ชอบแล้วผมดีแล้วผมมองก็คือว่ามันมีความเรียบง่ายที่โกบ้านมีความที่โกบมีความที่โกบแบบไม่ถึงหูลิเกไม่เยอะคือจริงๆในอังกฤษหรือในอิตาลีเนี่ยเขาจะทำรถสไตล์นี้แล้วก็ใส่สูตรครับเป็นต่างถ้ามันลำบากถ้าเล่นแล้วมันลำบากถ้าเล่นแล้วมันเหนื่อยถ้าเล่นมันต้องพยายามอย่าเล่นนะก็คือถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเรารักแล้วเราต้องพยายามที่จะรักมันลองหยุดพยายามแล้วลองหาสิ่งอื่นที่มันเหมาะตัวเราดีกว่าไปตัวที่ต้องพยายามที่จะไปรักเขาถูกต้องครับเนาะผมว่าไม่งั้นมันจะทำให้ลำบากมันจะเหนื่อยถ้าเราเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเราอาจจะเล่นโมเดลเล่นจิ๊กซออะไรพวกเนี้ยถ้าเราเหนื่อยกับการต่อเนี่ยผลงานก็ออกมาไม่ได้ดีหรอกพี่แมนเล่นรถมากี่ปีแล้วครับถ้านับถึงทุกวันนี้นะประมาณถึง100 ปีไหมฮะไม่ถึง ไม่ถึงที่40จริงๆอ่ะถ้านับ9จริงๆอ่ะถ้านับแล้วก็ประมาณครับ15 ปี 14 ปี 15 ปีที่แต่แท้จริงๆจังๆเนี่ยคงมาช่วงประมาณ 6-7 ปีหลังที่มีเวลามาอยู่กับรถมากขึ้นมันอยู่ในช่วงของเวลาของเราใช่ครับความเหมาะสมมากช่วงแรกๆในการตั้งตัวหรือตั้งอาชีพเนี่ยพี่คงไม่มีกำลังถึงขนาดแบบที่เราจะได้เป็นที่ก็คือมันเป็นการเดินขึ้นบันไดตามความเหมาะสมทีละขั้นจะช้าจะเร็วในแต่ละขั้นก็อีกเรื่องนึงก็คือเราก็ค่อยๆเดินไปถ้าเราเหนื่อยก็หยุดพักตรงขั้นนั้นก่อนคือมันพี่มองงี้พี่มองว่าทำงานเนี่ยคนเราทำงานเนี่ยมันก็ต้องตั้งเป้าไอ้เรื่องยอดธุรกิจก็อีกเรื่องนึงแต่ยอดของกำไรเราจะแบ่งส่วนนึงมาเป็นกำไรให้ชีวิตพี่ก็จะมีงบของพี่ส่วนนึงเพื่อที่ว่าจะมีในส่วนของพวกเนี้ยมาเติมเต็มแต่เราไม่ได้เอาพวกนั้นทั้งหมดมาทุ่มเททั้งหมดแค่คอลเลคชันเดียวครับผมยังมีอีกหลายคอลเลคชันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังไม่จบกับตรงนี้ครับ